หน้าของอาการหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะฮะที่รถตู้ของหลวงพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะฮะที่ถนนพหลโยธินไปชนกับรถกระบะโอ้โหเนี่ยนะฮะแล้วในรถกระบะเนี่ยมีอยู่2คนรถกระบะเสียชีวิตคาที่นะครับก็คือคุณสุนทรกับคุณระอุ่น2คนนี้เพิ่งจะตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะไปซื้อข้าวของเพื่อจะเอาไว้ผูกข้อไม้ข้อมือกันเช้าวันนี้นี่เองเนี่ยนะฮะอาการของหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยก็ตอนนี้แพทย์บอกว่ารู้สึกตัวดีนะครับสัญญาณชีพปกติมีเลือดกำเดาไหลบ้างเล็กน้อยนะฮะบริเวณสะโพกด้านขวามีแผลฉีกขาดบริเวณหัวเข่าด้วยก็ทำการผ่าตัดตกแต่งบาดแผลไปส่วนกระดูกสะโพกด้านขวาที่หักเนี่ยแพทย์ก็ใส่เหล็กดามกระดูกเอาไว้เรียบร้อยนะฮะผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองกะโหลกศีรษะกระดูกส่วนคอพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องผ่าตัดครับก็คือสามารถให้ยาป้องกันการชักแล้วก็เดี๋ยวจะดูอาการทางประสาทอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่บาดแผลหายแล้วหลวงพ่อในระยะแรกอาจจะเดินลำบากนิดนึงว่าจะต้องใช้เครื่องช่วยพยุงตัวนะฮะตอนนี้คุณหมอบอกว่างดการเยี่ยมเพราะว่าต้องให้หลวงพ่อเนี่ยพักผ่อนโดยทางโรงพยาบาลจะจัดสมุดเซ็นเยี่ยมเอาไว้ให้นะครับที่ชั้น4ของชั้น4พิเศษศัลยกรรมนะครับส่วนเรื่องของความช่วยเหลือ2คนในรถกระบะที่เสียชีวิตคาที่หลวงพ่อก็บอกว่าก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปดูแลอย่างเต็มที่กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพราะว่าไม่ว่าใครจะถูกจะผิดก็ตามค่ะดูแลดีที่สุดนะลูกคือเราช่วยไม่ใช่ช่วยแค่งานศพหรอกเราก็ให้คนไปดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงมีลูกเรียนหนังสือไหมครับนะเพราะว่าก็เป็นประเพณีของวัดบ้านน้ำพุลูกถ้าใครมีอุบัติเหตุกับเราจะผิดจะถูกยังไงเนี่ยหลวงพ่อก็ช่วยทุกคนเนาะนะก็จัดงานให้เต็มที่นะถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นๆก็ช่วยกันนะ